พลอยนะคะรอพิน YouTube ตัวนี้นะคะนานแค่ไหนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Alocha Channel ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์นึงที่พลอยแบบดีใจมากค่ะทุกคนเพราะว่าท่าทางนี่นะคะก็คือใบนะคะที่พลอยได้จากตัว Google AdSense นั่นเองค่ะทุกคนนั่นก็คือแบบว่ามันคือการที่เราเนี่ยเปิดสร้างรายได้นะคะกับ YouTube นั่นเองโดยเราเนี่ยจะต้องผ่านกฎนะคะทั้ง2ข้อนะคะนั่นก็คือข้อแรกนะคะเราจะต้องมีผู้ติดตามนะคะครบ 1,000 คนนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมียอดคนดูคลิปวิดีโอของเรานะคะครบ 4,000 ชั่วโมงนั่นเองและระยะเวลานะคะนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องทำให้ได้นะคะภายใน1ปีให้ครบ2เงื่อนไขนี้นั่นเองค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนสมมติว่าเราเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะแล้วเราเนี่ยก็ถึงเดือนที่12เนี่ยเรามีผู้ติดตามครบ 1,000 คนนะคะแล้วก็มีคนดูคลิปเราเนี่ยไม่ว่าจะกี่คลิปก็ตามนะคะทุกคนตลอด1ปีไม่ว่าเราจะทำแบบกี่คลิป10คลิป20คลิป30คลิป100คลิปนะคะแล้วมีคนดูเราเนี่ยครบ 4,000 ชั่วโมงมีคนติดตามครบ 1,000 คนนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้จากกับ YouTube ได้นะคะโดยเราเนี่ยจะต้องไปทำตัวพอเราผ่านเงื่อนไขนะคะตัว YouTube เนี่ยเขาก็จะส่งเมลมาให้เรานั่นเองค่ะพอเราได้รับเมลนะคะเราก็ไปเปิดตัว Google AdSense นะคะแล้วก็รอรหัสพินนั่นเองค่ะโดยสิ่งสำคัญที่พลอยจะมาบอกวันนี้นะคะนั่นก็คือพลอยนะคะรอพิน YouTube ตัวนี้นะคะนานแค่ไหนนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าพลอยอ่ะรอมันนานแบบนานมากๆนะคะทุกคนคือพลอยเนี่ยได้รับเมลนะคะจากตัว YouTube เนี่ยประมาณวันที่1สิงหาทุกคนคือ1สิงหาคือเมลมาเลยบอกว่าพลอยผ่านกฎแล้วอะไรอย่างงี้นะคะให้รอพินจากตัว YouTube ค่ะพลอยก็รอเลยทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเนี้ยคือมันมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมแล้วก็มีแบบสถานการณ์ต่างๆมากมายมันอาจจะต้องรอนานทุกคนพลอยก็แบบเดือนนึงผ่านไปพลอยก็แบบเฮ้ยทำไมยังไม่ได้ใบสักทีเนี่ยทุกคนพลอยอ่ะไปดูที่ตู้ไปรษณีย์ที่บ้านอ่ะทุกวันแบบทุกวันจริงๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ตัวใบเนี่ยจะมานะคะพอก็ไปดูนะคะจนแบบเหมือนพอก็เริ่มเครียดใช่ไหมมาดูแบบคลิปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้รอประมาณ 1-2 เดือนนะคะพอก็รอวนไปทุกคนจนประมาณวันที่22กันยานะคะพอก็รู้สึกว่ามันแบบผ่านมาแบบนานมากๆแล้วค่ะทุกคนประมาณเดือนกับ22วันพอก็เลยคิดว่าพลอยจะไปยื่นขอใหม่นะคะก็พอก็กดส่งคำขอนะคะเพื่อขอใบเนี่ยจากตัว YouTube อีกรอบนึงค่ะทุกคนแต่ในที่สุดนะคะทุกคนวันนี้ก็มาถึงก็คือพลอยนะคะรอใบจากตัว Google AdSense นะคะรวมทั้งสิ้น2เดือนค่ะทุกคนก็คือวันที่1ตุลาคมนะคะก็คือมันยัดอยู่ในแบบกล่องไปรษณีย์ที่บ้านอ่ะทุกคนแล้วคุณคนดูสภาพดิคือแอบเยินๆอยู่นะคือแบบว่าเขายัดมาอย่างนี้เลยเว้ยแล้วคือตู้มันก็เล็กๆอะตู้ไปรษณีย์ที่บ้านเขายัดมาอย่างนี้แล้วคือฝนก็ตกกับทุกคนจากแบบเอวีเดย์ที่มันฝนตกกับทุกคนแล้วในที่สุดนะคะเราก็ได้มานะคะโดยพลอยเนี่ยรอใบนะคะจากตัว Google AdSense นะคะทั้งหมด2เดือนนั่นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังรอใบจาก YouTube อยู่นะคะใครที่กำลังทำ YouTube อยู่รอใบจาก YouTube อยู่รอพินให้เขามาส่งที่บ้านนะคะทุกคนก็พลอยสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนซึ่งพลอยจะบอกว่าแต่ละคนอ่ะมันได้แบบได้ระยะเวลาไม่เท่ากันทุกคนคือบางคนอ่ะพอเห็นอ่ะคือเดือนกว่าๆได้แล้วเดือนครึ่งได้แล้วโอเคค่ะทุกคนและอันนี้นะคะก็เป็นแบบว่าคลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะที่พ่ออยากเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้แล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพ่อยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะทุกคนเผื่อพ่อจะทำคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนะคะทุกคนก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อด้วยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย